อ่ะครับครับผมก็สวัสดีครับครับวันนี้ตามที่บอกนะครับที่เคยบอกจากคลิปนู้นนะครับว่าทำฮอร์โมนนมเสร็จแล้วจะพาทำฮอร์โมนไข่ครับเนี่ยครับไข่เตรียมมาแล้วครับวันนี้ซื้อของมาทำโดยเฉพาะเลยครับให้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับว่าการทำฮอร์โมนไข่เป็นยังไงบ้างครับบางท่านจะรู้แล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่รู้ครับสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ดูผ่านก็ได้ครับดูเพื่อแบบทบทวนความรู้ก็ได้ครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้เพื่อเป็นความรู้เป็นเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปนะครับครับเดี๋ยวการทำจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยครับอย่างแรกครับเดี๋ยวตั้งขวดกันครับตั้งขวดแล้วก็เอานี่ใส่เอากล้วยใส่ครับเดี๋ยวเราตอกไข่ครับตอกไข่ใส่ลงไปสี่ใช้ไข่สี่ฟองนะครับเนี่ยใช้ไข่สี่ฟองตอกไข่เนี่ยตอกไปแล้วฟึบเปลือกไข่ก็ไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งเดี๋ยวไว้ให้น้องไก่เขากินไก่กินเปลือกไข่ได้นะครับเสริมแคลเซียมครับแต่ก็บางคนก็มีคนถามนี่ก็ว่าให้ไก่กินเปลือกไข่แล้วเขาจะไม่กินไข่ตัวเองครับอันนี้ตอบจากที่ผมเห็นรู้เห็นเองนะครับว่าเขาไม่ค่อยกินไข่ตัวเองครับไอ้ที่เขากินไข่ตัวเองเพราะเกิดจากว่าเขาหิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับประมาณนี้ครับไอ้ผมทำนี่ก็ให้มันกินเพราะเสริมสร้างแล้วก็เสริมแคลเซียมเสริมอะไรเงี้ยตอกไข่ใส่ลงไปก่อนครับทำฮอร์โมนไข่นะครับ เดี๋ยวต่อไปครับใส่นมเปรี้ยวครับใส่นมเปรี้ยวยังนะใส่เดี๋ยวใส่ผงชูรสใส่ผงเดี๋ยวใส่ผงชูรสกันครับผงชูรสก็ตามปริมาณไข่มันจะทำสังเคราะห์แสงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับวันนี้ไม่ได้เอาช้อนอย่างนั้นมาครับช้อนนี้มาช้อนกินข้าวมาไม่ได้เอาช้อนกลมอย่างนั้นครับหาไม่เจอครับช้อนนั้นใช้อันนี้แทนก็ได้ครับ2ช้อนครับ3ช้อนต่อไปน้ำตาลก็ใส่เยอะหน่อยครับน้ำตาลใส่ประมาณ10ช้อนครับผงชูรสใส่แล้วครับเดี๋ยวน้ำตาลต่อไปน้ำตาลเขาเน้นน้ำตาลเยอะนะครับน้ำตาลเยอะแต่ว่าเราก็ต้องระวังอีกครับระวังตรงที่ว่าน้ำตาลมันเป็นของหวานมันเป็นแก๊สนะครับจะระเบิดใส่แล้วก็เขย่าแล้วก็ต้องเวลาหมักก็ขายฝาไปเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่เพียงระเบิดว่าตายหรอกแต่ว่ามันจะเหม็นไม่เหม็นครับแต่ว่ามันปุ้งนะครับทางบ้านบางทีสงสัยจะทำอะไรเงี้ยครับ3ช้อนครับ4ช้อนต่อไปค่อยใส่น้ำเปรี้ยวปิดท้ายครับเพื่อล้างน้ำตาลตรงนี้นะครับ5ช้อนครับบางคนอยากให้ทำคลิปยาวๆนะครับก็จะพยายามทำนะครับมีคนขอมาแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าคอนเทนต์นั้นเราทำอะไรคลิปนั้นเราทำอะไรครับบางคลิปมันอาจจะแบบยาวไม่ได้แต่พระเจ้าก็จะพยายามทำให้ยาวๆให้ดูกันเพลินๆเลยครับแล้วก็มีความรู้นะครับโสดถูกใส่เท่าไหร่เนี่ยดื่มไหมเนี่ย6ช้อนประมาณ6ช้อน7ช้อน8ช้อนเก้าช้อนสิบช้อนครับตาลหงไปแล้วน้ำตาลนี่มันก็เปื้อนไข่อะพ่อก็ตอนได้ไข่แตกใส่กระเป๋าตอนที่เอามาครับเอาวิ่งไงตอนวิ่งผมวิ่งกลับบ้านไงออกกำลังกายครับแล้วไข่ที่ไม่รู้ครับว่าไข่มันจะแตกไข่มันแตกใส่กระเป๋าผมบางรูครับเดี๋ยวเปิดฝาหนุ่มเปียกนมเปรี้ยวปิดท้ายเดี๋ยวเทใส่ไปเลยครับน้ำไข่นี่เดี๋ยวพอใส่ทุกอย่างรวมกันหมดแล้วใช่ไหมครับ
ดี๋ยวเขย่าเดี๋ยวมาเขย่ากันครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตหยิบฝานะครับเดี๋ยวเนี่ยฝามาแล้วครับปิดให้แน่นๆกล่องไม่ค่อยโฟกัสนะครับปิดแน่นแล้วก็เขย่าให้เข้ากันครับอย่าบอกให้เขาละลายให้เข้ากันเลยครับดมกลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมหอมมากเลยครับก็ไม่รู้ว่าทำยังไงกลิ่นมันหอมอย่างนี้ปกติไข่มันคาวใช่ไหมครับแต่นี่กลิ่นมันหอมครับก่อนทำสีมันจะไม่เป็นเงี้ยใส่น้ำตาลปกติสีนี่จะโหแดงเป็นแบบไม่ได้เป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยแดงอย่างเงี้ยแต่อันนี้ใส่น้ำตาลก็น่าจะเกี่ยวว่าน้ำตาลด้วยไข่ด้วยครับทำบนไข่เนี่ยทำเสร็จก็ใช่ว่าจะใช้ได้นะครับเราก็ต้องเอาหมักก่อน2-3 วันประมาณ3 วันนะครับ3 วันที่ผมเคยทำนะไม่เหมือนฮอร์โมนนมแบบฮอร์โมนนมก็ทำเสร็จก็ใช้ได้เลยแต่นี่หมักต้องหมักทิ้งไว้ก่อนนะขย่าอย่างแรงเนี่ยขย่าต้องละลายข้าวไข่ที่อยู่ติดกันออกเลยพวกที่มันติดอยู่ข้างบนนะครับให้มันลงมาด้วยครับแล้วครับฮอร์โมนไข่ก็ประมาณนี้นะครับการทำฮอร์โมนไข่ของเราฟองเราไปหมักไว้วางไว้ในลมนะครับให้วางไว้ให้แดดวางไว้แดดระเบิดนะครับครับประมาณนี้นะครับการทำฮอร์โมนไข่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวการใช้ฮอร์โมนไข่ให้ดูนะครับครับวันนี้ก็พาสอนทำนะครับฮอร์โมนไข่ครับครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ